대박! มชิมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบบรีในเกมในแม่ออฟเดอะสโนว์คำสาปเฮมันมรณะนั่นเองนะเดี๋ยวกิบขอขยับไปไม่ใกล้กันโอเคนี่ก็เป็นพาร์ทที่9แล้วเนาะใช่ปะโอเคนะคะก็เราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปผู้พันนำเพลงนะไปเรียกหาความทรงจำตอนนี้ก็ออกจากที่นี่เลยปะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนะคะน่าจะออกได้เลยหรือปะจะไปไหนต่อเนี่ยออกเลยปะเอาแล้วเราต้องไปไหนต่ออะอะไรวะเอาแล้วมันไม่บอกเลยนะว่าเราต้องไปไหนกับทางเดินเหรอหรือว่าเราต้องลงไปข้างล่างในจุดที่เราเคยมาปะอาจจะไปหันได้แล้วนะให้เอ้ยไม่ใช่บ้านนี้ดิเป็นบ้านที่เราออกมาเจอกับเพื่อนเราตอนแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจต้องไปทางนั้นไงย้อนกลับทางเดิมได้เปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวนะทางลงคนไหนนะเฮ้ยอ๋อนี่ปะเอ๊ะอ๋อไม่ใช่หลังนี้หรอหลังไหนวะเราไปไหนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็อันอื่นเป็นบ้านปะเอ๊ะหรือยังไงเนี่ยงงค่ะเดี๋ยวนะลองวนดูรอบๆก่อนนะคะพวกบ้านอย่างนี้หรอก็ไม่ใช่นะคะมีอะไรจุดไฟปะสุสานไม่น่าใช่นี่หลังนี้เนี่ยมันมีทางลงนี่ใช่ป่ะเฮ้ยโอเคไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะเอ้ยทำไมวิญญาณมันกลับโอ๊ะแปลว่าอะไรเลือดล้นหรอหรืออะไรเนี่ยมีแสงไฟกลับทางนี้หรอบางอย่างไม่ไปรูปปั้นที่เหมือนกับมังกรเอเชียรูปปั้นที่เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกไปรูปปั้นที่เหมือนกับพระเจ้าแห่งความตายรูปปั้นอันนี้อะไรรูปปั้นที่เหมือนกับยักษ์ยูกิดูนั่นสิแผ่นหินนั่นแผ่นหินไหนวะแผ่นหินมีปฏิกิริยากับรูปปั้นฮะฉันจะใส่เข้าไปในรูปปั้นแล้วนะทางแห่งซาตานถูกปลดผนึกแล้วเข้าใจแล้วล่ะถ้าพวกเราปลดผนึกทางเราจะต้องหาแผ่นหินที่เหมือนกับรูปปั้นนั่นและยังเหลืออีกทางหนึ่งที่ต้องปลดผนึกทางแห่งมังกรใช่ไหมอ๋อคือสองทางข้างบนนี้ปลดแล้วใช่ปะยูกิเอ้ยคายาโกะน่าจะมาจากข้างบนเนี่ยส่วนเรามาจากทางนี้อ๋อก็เหลืออันนี้เพิ่งปลดไปเมื่อกี้ก็เหลืออันนี้ใช่ปะเอาไว้ก่อนละกันฉันว่าไทกะคงกำลังหาพวกเราอยู่แล้วมั้งเฮ้ยๆอย่าลืมว่าเราเป็นฝ่ายที่กำลังตามหาเขาอยู่นะมีอะไรเหรอคายาโกะกิมลืมพักเสียงเลยค่ะขอโทษทีนะยูกิเหมือนว่าฉันจะทำมือถือตกไว้สักที่ในที่พักนั่นน่ะเดี๋ยวฉันไปหามันก่อนนะนี่เธอจะกลับไปหามันเหรอใช่แล้วล่ะนำไปก่อนเลยยูกิเดี๋ยวฉันจะรีบตามเธอไปให้เร็วที่สุดฮะแยกกันเนี่ยนะคือกว่าที่เราจะได้เจอกันไว้โคตรแบบนานแล้วที่นี่มันก็กว้างอันตรายเยอะแยะและคายาโกะบอกว่าเป็นห่วงยูกินักห่วงยูกิหนานะคะแล้วทำไมถึงจะปล่อยให้ยูกิไปคนเดียวอีกแค่มือถือเองนะเว้ยนี่เธอจะไปคนเดียวหรอออนเรือพวกนั้นอาจจะยังนั่นแหละสาเหตุที่ฉันต้องไปคนเดียวอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกเราทั้งสองถูกฆ่านะจริงไหมมันจะคุ้มจริงๆหรอกลับไปแล้วเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพื่อมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะฉันมีเหตุผลของฉันเองนะมันเป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆนั่นแหละสาเหตุที่ฉันกลับไปหามันสัญญานะว่าเธอจะกลับมาเจอกับฉันน่ะฉันสัญญาไว้เจอกันนะคือจริงๆถ้าหากห่วงยูกิจริงๆนะคะแต่ยากไปคนเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ควรจะบอกให้ยูกิยืนรอตรงนั้นปะหรือว่ายูกิจะยืนรอเอ๊ะหรือยังไงแต่เขาบอกให้ยูกินำไปก่อนนี่นะเนาะ
นี่มันคงจะบ้าไปหน่อยแต่ยังไงเฉียงก็จะเอามือถือจะกลับมาให้ได้เอ้าทำไมอ่ะวายบ้านพักใช่ปะในบ้านพักหลังนั้นบ้านพักเดี๋ยวแล้วแม่เอามือถือที่ไหนบ้านพักหลังนั้นเหรอหรืออะไรแล้วเราทำมือถือตกไว้ไหนอ่ะนี่เหรอขออนุญาตนะคะงงว่ะเอ๊ะทำตกไว้ที่นี่จริงเหรอเนี่ยนะแล้วเอ๊ะที่นี่เหรอใช่เหรอแน่ใจนะอุ้ยใครพิมพ์อะไรมาเฮ้ทำไมเกมนี้มันถึงไม่บายให้เราล่ะหรือว่าจะตกข้างล่างฮะนี่เหรอเจอแล้วคายาโกะได้รับโทรศัพท์ของเธอคืนโอ้ไอเราก็รู้ว่าจะไม่บายแล้วก็วิ่งตามหาเธอฉันเดาว่ายูกิลืมไปแล้วว่าเธอเป็นคนให้โทรศัพท์นี้กับฉันมาให้โทรศัพท์เนี่ยนะเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นให้โทรศัพท์กันเลยเหรอถ้าให้ที่พวงกุญแจอะไรเงี้ยว่าไปอย่างนะคายาโกเธอมาทำอะไรที่นี่เปล่าแบบว่าโทรศัพท์ของฉันดูท่าจะพังแล้วล่ะเอ๊ะพังได้ยังไงอ่ะเมื่อวานมีเรื่องน่ะคนที่ทะเลาะด้วยเผลอเตะโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าฉันเธอมีเรื่องเหรอเมื่อวานมีเด็กที่ถูกกลุ่มพวกกลุ่มมัธยมลุมแกล้งฉันก็เลยเข้าไปช่วยจากนั้นก็ตะลุมบอลกันเลยอ่ะฉันน่ะไม่ชอบพวกเด็กกลุ่มนั้นที่ชอบรังแกคนอ่อนแอฟังดูเหมือนฮีโร่เลยนะฮ่าฮ่าเอ้าเอาโทรศัพท์นี้ไปให้กันง่ายๆนี่เลยอ๋อโทรศัพท์จะได้ไม่ใช่บาท2บาทเลยเฮ้ยนี่ไม่ของเธอนี่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรหรอกนะฉันมีเครื่องใหม่แล้วฉะนั้นเครื่องนี้ฉันให้เธอว้าวขอบคุณนะฉันจะรักษามันอย่างดีเลยเอาโทรศัพท์เก่ามาให้เพื่อนกำแต่ก็โทรศัพท์เฮ้ยไม่ใช่ลูกอมจะบ้าเหรอแล้วกลับไปหาฮะอะไรกันความรู้สึกแบบนี้อย่าแม้แต่จะคิดว่าเธอจะหนีฉันไปได้ต้องวิ่งเหรอฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นร่างของแกแหลกสลายเธอจะทำให้ร่างฉันแหลกสลายงั้นเหรอแสดงว่านั่นคงเป็นสาเหตุว่าทำไมศพพ่อนั้นถึงมีแต่กระดูกถึงแม้ว่าเลือดจะยังไม่แห้งฉันให้สัญญากับยูกิไว้ฉันจะตายไม่ได้ฉันต้องวิ่งอย่าเอาวิ่งเลยหัวใจของฉันอีบ้าต้องวิ่งไปหาจนกระทั่งถึงยูกิเลยเหรอยูกิฉันขอโทษฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ได้โปรดมีชีวิตรอดต่อไปเดี๋ยวเกมโอเวอร์ดิคายาโกะตายแล้วคายาโกะ is dead the end คายาโกะ is dead ฮะเฮ้อนี่คืออะไรไม่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ในลิฟต์เหรอฉันจำได้ว่ากำลังถูกวิญญาณไล่ตามแล้วฉันก็ใช้ลิฟต์ในการหนีมันมาแล้วอยู่วิญญาณสี่ตนก็ล้อมฉันเอาไว้ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ดิฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใช่แล้วนั่นคงเป็นสิ่งที่ฉันจินตนาการขึ้นมาเองฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะมีผีไม่อยู่จริงนะต้องย้อนเซฟค่ะแล้วมันย้อนยังไงเนี่ยกด E C ได้เลยป่ะอ้าวเฮ้ยยังอ่านไม่เสร็จกดลองกด E C ดูเดี๋ยวไอ้กดผิด
ตายโง่เมื่อกี้คืออะไรคะกิฟแบบกิฟไม่ยอมกิฟรับไม่ได้อย่างแรงนะคะรับไม่ได้โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราต้องเอาให้ได้ค่ะต้องไปให้ได้โอเคเดี๋ยวต้องพยายามอย่าไปโดนไปโดนนังไล่ทันนะแล้วก็คิดลงล่างไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปโดนไอ้ผีตัวอื่นด้วยอ่ะโอ้โหแล้วก็เล่าย้อนความอีกแม่เจ้าเอาละมันโคตรนานเลยนะกว่าจะวิ่งกว่าจะเดินย้อนความเสร็จนะโหยเซฟพันได้ไหมอ่ะเซฟได้ไหมอ่ะกิ๊บอยากจะเซฟมากเลยค่ะมาซิวเลยตอนนี้เราโอเคเซฟได้อยู่นะคะถ้าเซฟได้อยู่ก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่ามันนั้นย้อนไกลก็ไม่ไหวนะว้ายว้ายอย่ามาคือกว่าจะเข้าเกมโหลดเกมอะไรเงี้ยมันนานเนี่ยแหละเสียเวลาที่สุดอ๋อโดนทำไมมันต้องมัดล้อมแล้วอย่างนี้ด้วยนะฮะไม่เลยมันไส้มากอย่างแหละเหยียบอีกไปออกประตูฉันเกลียดลูกไฟวิญญาณมากเลยบอกตรงนะเกลียดมากที่สุดถึงมากขอ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 งของมากมึงจะมาเปียกทำไมวะอีลูกไฟเวเนยมันออกยังไงให้มันออกง่ายๆวะเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่อ่านมันยากเกินไปอ่ะมันยากเกินไปฉันเกลียดการถูกวิ่งไล่มากเลยค่ะและการถูกวิ่งไล่ที่โดนลุมอย่างนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยหอยล่อโอ้ยเบื่อการตายแล้วตายอีกปล่อยให้ตายแม่งเลยดีไหมนะฮะฉันละเกียจจริงๆคือมันยากเกินไปปะเฮ้ยมีแมวมีแมวเฮ้ยติดไวหัวใจแม่งจะหลุดมาจากตาตุ่มเฮ้อที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ในลิฟต์เหรอฉันจำได้ว่ากำลังถูกวิญญาณไล่ตามแล้วฉันก็ใช้ลิฟต์ในการหนีมาแล้วอยู่ๆวิญญาณสี่ตนก็ล้อมฉันเอาไว้อ่ะฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใช่แล้วนั่นคงจะเป็นสิ่งที่ฉันจินตนาการขึ้นมาเองฉันไม่เชื่อหรอกว่าผีมีอยู่จริงน่ะฉันน่าจะกลับไปที่ห้องของฉันนะเธอต้องล้อฉันเล่นแน่ๆเลยเธอไหนอ่ะใครคือเธอมันเดินเองนะคะเนี่ยนี่มันห้องนอนของฉันนี่นะแต่ฉันจำได้ว่าฉันอยู่กับเพื่อนในโรงแรมกำลังฉลองที่เรียนจบโรงเรียนมัธยมอยู่ไม่น่านี่อาจจะเป็นความฝันนี่ไม่ใช่ความฝันใครอ่ะฮะเอ้าว้าผีอย่ากลัวไปเลยฉันไม่เหมือนกับวิญญาณดวงอื่นๆที่เธอเคยเจอหรอกนะไม่ใช่เราไม่ใช่
ที่วิ่งไล่เราค่ะที่วิ่งไล่เราเมื่อกี้เหรอเอ๊ะคนดวงเหรอมันเหมือนกันเลยอะและแล้วเธอเป็นใครกันชื่อของฉันคือยูกิโกะคิริฮาระเป็นคนที่พาเธอมาที่นี่เธอพาฉันมาที่นี่เหรอฉันเห็นเธอกำลังโดนไล่โดยวิญญาณมากมายนั่นแหละคือทำไมฉันถึงพาเธอมาที่นี่น่าจะบอกนั่นแหละคือเหตุผลนะเนี่ยมะเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นวิญญาณพวกนั้นก็เป็นของจริงนะสิใช่แล้วล่ะตอนนี้เธอกำลังอยู่ในมิติที่สูญหายว่าไงนะแต่นี่มันในห้องของฉันนะห้องที่เกิดจากความทรงจำของเธอ ฉันไม่เข้าใจเลยฉันจะอธิบายเธอนะเพราะฉะนั้นช่วยฟังด้วยแต่ตอนนี้คลิปต้องการกระจกค่ะเพื่อมาเซฟเธอไม่เชื่อฉันเหรอเปล่าฉันเจอกับตัวเองแล้วนี่ว่าแต่ถ้างั้นฉันเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่งั้นเหรอไม่ยังมีอีกสองคนที่ถูกส่งมาที่นี่ฉันคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่นะเธอแสดงให้ฉันดูได้ไหมว่าตอนนี้พวกเธออยู่ที่ไหนน่ะฉันทำไม่ได้พวกเขาอยู่ไกลจากที่นี่เกินไปแต่ฉันยังรู้สึกถึงการมีตัวตนของพวกเขาอยู่นะเมื่อกี้ฉันควรจะไปที่ไหนดีล่ะตอนนี้ฉันไม่มีเบาะแสเลยว่าควรจะไปที่ไหนอ่ะตอนนี้แค่หาทางออกจากความทรงจำนี้พวกเราก็จะเจอกันทีหลังเธอจะไปแล้วเหรอขอโทษนะแต่ฉันมีภารกิจของฉันที่ต้องทำงั้นก็ลาก่อนนะโชคดีกับภารกิจของเธอนะเธอก็ด้วยจงมีชีวิตต่อไปคุยกับผีได้แบบโว้วฉันลืมถามเธอเลยว่าจะเนี่ยจะที่นี่ยังไงอ่ะกิฟต้องการเซฟด้วยสภาพของไทกะคุณจะมีเลือดมากกว่ายูกิและคายาโกะใช้สิ่งนี้เพื่อเอาตัวรอดจากวิญญาณที่พร้อมจะสู้กับเราโดยไม่ต้องกังวลมากว่าจะตายแต่จำเอาไว้ว่าไทกะไม่สามารถกระโดดข้ามหรือขับไล่วิญญาณได้การอยู่ห่างจากวิญญาณนั้นคือทางเดียวที่จะรอดได้เดี๋ยวมีเลือดเยอะแต่ว่าขับไล่วิญญาณไม่ได้อะเคเซฟตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้23นะคะเดี๋ยวคลิปขอเว้นแล้วกันนะเผื่อว่าจะมาเก็บ N นะคะโอเคนอนเปิดนอนไม่ได้ทำไมวิ่งช้าจังวะอยู่ในห้องตัวเองวิ่งไม่ได้เหรอเอ๊ะนะอ่านหนังสือได้ปะนี่มันไดอารี่ของฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้เขียนอะไรที่น่าเกลียดลงไปนะวันนี้พ่อสอนบัตโทจูสึฉันด้วยล่ะมันเป็นเทคนิคการผัดฟันด้วยความเร็วด้วยความแม่นและความบาดเจ็บที่สุดยอดฉันหวังว่าสักวันสิ่งที่พ่อฉันสอนจะมีประโยชน์นะฮะบันทึกเรื่องที่พ่อสอนเนี่ยนะมีหนังสือเรื่องเฮียวริวคิชิโดอยู่บนตู้หนังสือเฮียวริวคิชิโดวิถีแห่งอัศวินมังกรน้ำแข็งเฮ้อนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเฮ้ออะไรของเขาวะเนี่ยไปดีกว่าค่ะบ้าเอ้ยมืดชะมัดเลยหวังว่าประตูทางเข้าจะเปิดนะประตูทางเข้านี่อะไรอ่ะบ้านมันหลังใหญ่ไปวะที่ไหนอ่ะไม่ใช่กระจกอันนี้โอ้บ้านเขาใหญ่อ่ะนี่อะไรหน้าต่างเป็นไม่ได้เหรอนี่ไหนคะเนี่ยฮัลโหลฉันได้เดี๋ยวนะมีกระดาษโน้ตอยู่บนโต๊ะฉันให้กุญแจห้องสมุดกับหนึ่งในหมู่คนใช้ไปถามหาจับเขาว่าถ้าคุณต้องการไปที่ห้องสมุดห้องสมุดเหรอเหล่าคนใช้เหรอโหคนรวยอ่ะและดูเป็นคุณชายมากเลยค่ะคุณชายกับคุณหนูเดี๋ยวนะโอ้โหมายก็อดบ้านเป็นหลังใหญ่ไปปะพระเจ้าแล้วมันมืดไงนี่คือประเด็นหลักค่ะเดี๋ยวโอ้โหอยู่นี่ทางลงเหรอ
หรือทางขึ้นหรืออะไรโอ้เดี๋ยวโฮ้ยเดี๋ยวนะแผงควบคุมใช้ปลดล็อกห้องสมุดฉันจำรหัสผ่านไม่ได้แผงควบคุมนี้ล็อกด้วยฉันต้องหากุญแจถ้าอยากเข้าไปห้องสมุดนี่ห้องสมุดใช่ไหมปิดแน่นข้างบนนี่คือหาไปห้องสมุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลงสำรวจข้างล่างก่อนเอ๊ะเราสำรวจทางขวาดีกว่านี่ทางลงอุ๊ยนี่ทางลงเนาะโอเคอุ๊ยห้องอันนี้อะไรห้องเราฮะอย่างนี้ได้เหรอนั่นอย่างเงี้ยฮัลโหลห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ค่ะโอ้โหกว้างไว้ไหนเนี่ยกว้างไปเปล่านี่อะไรห้องนี้ได้ห้องนี้มีอะไรอะไรอ่ะเขาต่อเรื่อยๆไว้เดี๋ยวคิวขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะคะอ๋อห้องกินข้าวอะไรเงี้ยเหรออยากจะลงไปชั้นล่างนั่นเหรออ่ะลงดินั่นห้องโปรดของพ่อไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเขาจะสร้างบาร์ด้วยเป็นของพี่พวกของพวกผู้ใหญ่ของที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ห้องบาร์เหรอโหเครื่องดื่มเยอะเลยเป็นโคล่ากับรัมของโปรดพ่อไวของโปรดพ่อแต่เขาจะชอบสาเกมากกว่าแล้วนะเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ปะคิดว่าไม่จำเป็นเลยนะว้าไอ้บ้าตกใจแล้วคุณใช้อยู่ไหนอะเฮ้มีกาแฟกระป๋องได้รับกาแฟกระป๋องแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญจะส่องแสงใช่ไหมคะแล้วมันแตกโคตรแย่เดี๋ยวหาของไม่เจอต้องไปไหนวะเนี่ยเอ้ยออกหลอดข้างนอกไหมตรงขึ้นไปก็ออกข้างนอกนี่เราออกมาข้างนอกมีอะไรอ่ะเป็นสวนมีกำแพงมีเรือคนใช้ไหมนี่สระว่ายน้ำไม่มีเหรอไม่มีเรือคนใช้ว่ะคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยแต่คิดว่าโอ้ยออกอย่าเปลี่ยนมุมเองได้ปะเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยค่ะแต่ว่ามากไปคิดว่านะส่วนตัวคิดว่ามันมากไปอ่ะมันแบบมันเยอะไปอ่ะใครจะสำรวจไหววะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยกิ๊บลืมกดอัดกิ๊บไม่ได้กดอัดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคือกิ๊บไปหากุญแจมาได้แล้วนะคะตอนนี้โอ้โหแล้วเราพูดไปตั้งนานบ่นไปเยอะแยะมากมายคือกุญแจต้องหาตรงนี้ค่ะเผื่อน้องๆที่จะมาเล่นนะคะคือเข้าห้องนี้นะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่เลยแล้วตรงนี้แล้วอยู่ประตูอีเนี่ยประตูนี้ก็เปิดแล้วกิ๊บก็โวยวายตกใจค่ะแบบนี้เลยเปิดไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันยังเปิดอยู่เลยอะแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยคือเดินมาตอนแรกอยู่มันก็เปิดแล้วกิ๊บก็เข้าไปแล้วมันก็มีกุญแจกิ๊บก็ได้หยิบออกมาเว้ยแล้วกิ๊บก็มาชี้ให้ดูแล้วประตูมันปิดเนี่ยแม่เงยโอเคเราได้กุญแจมาแล้วกิ๊บก็เลยกลับไปเซฟนะคะแล้วก็มาสังเกตตัวเองว่านี่ตู้ไม่ได้อดอัดเอาไว้เฮ้ยเซ็งเป็ดเลยค่ะไปเอาล่ะไปที่ไหนนะไปทางนี้เนาะฮึบมันวิ่งไม่หยุดเว้ยเอาล่ะได้รับปลดล็อกแค่นี้แล้วอุ๊ยพอใส่รหัสผ่านรหัสอะไรอ่ะคิดไม่รู้อ่ะรหัสอะไร
อ้ยรู้แหละรหัสผ่านนี่เลยค่ะต้องไปดูที่ห้องโบสถ์ไอ้ห้องที่เป็นโบสถ์อ่ะไอ้คือตอนกิ๊บอัดกิ๊บเมื่อกี้กิ๊บไม่ได้กดอัดไงตอนนั้นน่ะแล้วมันมีห้องที่มีเป็นโบสถ์อยู่อ่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะลงข้างล่างลงตรงนี้แล้วก็ขอขวานี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้อ่าเข้าไปในห้องนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นข้างบนเนี่ยห้องนี้เป็นห้องโบสถ์นอ2619เหรอ2619ปะจิ๊บๆๆ2619มั้งนะ2619รู้แหละไม่รู้แล้วค่ะไปแล้วค่ะ2619 2619 2619เฮ้ยเดี๋ยวๆทางนี้นี่2619 2619เดี๋ยวถ้ากิ๊บหยุดพูดไปกิ๊บจะลืมไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวนะกลัวจะลืมนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยทำไมโหดร้ายอย่างนี้วะโอ๊ยมันกิ๊บไม่ชอบเลยมันเปลี่ยนมูเมนแล้วคิดมันต้องเดินไปเดินมาเนี่ยเดี๋ยวผลมากก็ลืมอีก2 6 1 9น่ะเหมือนว่าประตูจะปลดล็อกแล้วนะมีอะไรในห้องนี้เนี่ยฮะให้ใครเข้ามาถามอะไรมาอะไรหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรู้สึกรอบๆนี้คือแบบทำไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ยกระจกว่ะเซฟเลยค่ะเซฟนี่ก็ได้อะเฮ้ยมีอะไรอ่ะทำไมต้องให้เราเซฟในนี้ด้วยอ่ะให้เราหาอะไรหรอแม่งโคตรมืดอ่ะเปิดไฟในบ้านไม่ได้เหรอทำไมบ้านมันสลัวอย่างนี้เนี่ยฮัลโหลแล้วทำอะไรในนี้ก็ไม่เห็นมีแสงอะไรวิบวับวับให้กดนะคะดูดิให้หาอะไรกันแน่วะเฮ้ยหรือไปตู้นี้ไม่มีกดไม่ได้ What the fuck is he? Jesus dinosaur Jesus cry Holy fuck รอบนี้นี่อะไรเสาเลยวะฮะอะไรอะรู้สึกได้ว่ามีลมออกมาจากใต้ชั้นหนังสือนี่ฉันต้องหาวิธีขยับชั้นหนังสือนี่ซะแล้วบางทีอาจจะมีเบาะแสบางอย่างสักอย่างสองอย่างนะมีปุ่มอยู่ใต้หนังสือจะกดไหมกดลำดับปีปละฮะไม่ควรจะกดปุ่มนี้ก่อนที่จะกดปุ่มทั้งหมดในห้องนี้เลยดูท่าฉันคงต้องกดปุ่มตามลำดับสินะอะไรวะปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไรอ่ะอยู่ไหนเอ้ามีปุ่มอยู่ข้างใต้หนังสือดูท่าต้องกดปุ่มตามลำดับสินะเราจะรู้ได้ยังไงอะฮัลโหลเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปุ่มไหนเป็นอันไหนอันนี้ไม่ได้อันนี้อะได้แล้ว1สองอ้าวไม่ใช่เอาใหม่ใหม่ใหม่อันนี้หนึ่งแล้วก็สองสองนี่แล้วก็สามอันนี้แม่งจำผิด
แล้วก็4อันนี้อ่ะโอ้ยจำสลับตำแหน่งอยู่เรื่อยเลยโอเคหมดแล้วปะข้างบนนี่มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้กดอีกทีนึงนี่ปูมอยู่กดโอเคเซฟแป๊บนะคะอะไรมันจะนักหนาเนี่ยวะเซฟแล้วค่ะไปเถอะเฮ้ยลิฟต์หรอโอ้โหบ้านต้องไฮโซขนาดนี้ไม่ถามจริงเหรอทำไมเขาต้องทำห้องใต้ดินขึ้นมาด้วยล่ะมีบางอย่างไม่ถูกต้องซะแล้วแล้วทำไมที่นี่มันหนาวแบบนี้เนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยว่าข้างล่างนี่จะหนาวน่ะรู้สึกไม่ดีกับห้องนี้ห้องใต้ดินนี้ซะแล้วสิไม่ดีค่ะวายเข้าได้เลยเหรอห้องรับใต้ดินห้ามเข้าหากไม่ได้รับอนุญาตอะไรอ่ะฮะฮะดูท่านี่จะเป็นสิ่งที่พ่อปิดบังฉันไว้สินะท่ามกลางเหล่านักสื่อมากมายมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นที่ดึงความสนใจคุณเอาไว้กล่าวในตำนานของตระกูลคิริฮาระตระกูลคิริฮาระมีชื่อเสียงด้านการด้านช่างตีเหล็กดาบที่ชั่วร้ายหลายเล่มถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของตระกูลนี้มีคันตนะอยู่เล่มหนึ่งที่ไม่เหมือนเล่มอื่นๆโดยปกติคันตนะเอาไว้ใช้ฆ่าฟันผู้คนแต่มีคันตนะเล่มหนึ่งที่ถูกทำขึ้นมาพิเศษเพื่อเอาไว้ฟาดฟันวิญญาณของผีปีศาจร้ายคันตนะเล่มนี้มีชื่อว่าโคโอริซูรุกิซึ่งหมายถึงดาบน้ำแข็งใช้ธาตุและจิตวิญญาณน้ำแข็งมันสามารถแช่แข็งวิญญาณปีศาจและปิดผนึกปีศาจไว้ในนั้นได้ตราบใดที่คันตนะเล่มนี้ถูกนำไปใช้คราบวิญญาณผู้คนมันจะแช่แข็งทั้งร่างกายของเหยื่อหลังจากนั้นผู้ใช้ดาบจะสามารถทำลายเหยื่อที่ถูกแช่แข็งให้แตกเป็นเสียงได้เซจิโร่คิริฮาระใช้ดาบเล่มนี้เมื่อออกทำศึกเลยเป็นเหตุผลที่ในตระกูลคิริฮาระทำสงครามบนสมรภูมิลบจึงเต็มไปด้วยเศษน้ำแข็งที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึงจุดมุ่งหมายหลักของคาตนะก็คือการสังหารวิญญาณของปีศาจเมื่อโชอิจิได้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลโชอิจิจึงบอกให้เขาซ่อนฮะซ่อนปะซ่อนคาตนะนี้ไว้ในบ่อน้ำเซจิโร่ไล่อาคมลงบนคาตนะไว้หากผู้ถือครองที่คู่ควรมาถึงคาตนะจะเผยโฉมออกมาจากบ่อน้ำอินุยชะเลยอ่ะนึกถึงโคโอริซิรุกิอะไรเอ่ยไว้โอ๊ยอะไรน่ะอะหัวฉันเอ้าเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยอย่ามาขวางนะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเธอโกหกจนถึงตอนนี้นายก็ยังทำร้ายความรู้สึกของเธอและตอนนี้ยังพยายามจะเอาเธอไปทำพิธีอีกงั้นเหรอนายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพิธีนี่เลยคราวนี้เอาไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้ายังยืนยันที่จะทำพิธีกรรมอยู่นั่นอยู่แล้วก็ฉันจะหยุดนายไว้ตรงนี้ตอนนี้เลยนายไม่เข้าใจเหรอนี่มันก็เพราะเธอทั้งนั้นนายก็หวังแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮารุโตะใครวะฉันถึงต้องหยุดนายไว้ยังไงเล่าโชอิจิคิริฮาระนายไปเอาคาตานะนั่นมาจากไหนมันใช่ปัญหาด้วยเหรอสู้กันเลยเถอะไอ้แก่เวนตะไลอะไรอ่ะนั่นมันไม่ใช่ความทรงจำของฉันนี่เห็นความทรงจำของคนในรุ่นก่อนแล้วอะไรอยู่ที่หน้าถัดไปด้วยนี่มันกุญแจเข้าบ้านฉันนี่นะแต่กุญแจทางเข้าดีละภารกิจลุล่วงคราวนี้ฉันก็สามารถเอาไปจากบ้านละที่สลับโหมดของตัวเองได้แล้วเซฟมันมาขับกิจเซฟด้วยทำไมไม่รู้นะแต่เราขอพาร์ทผักพาร์ทนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะคะโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอร์ดโอเคค่ะก็เอาเป็นว่ากิฟขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ